ให้ผมอธิบายไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมชี้อันนี้นิดนึงอันนี้เป็นโปรแกรมไว้เปิดรูปภาพมันจะแก้ไขได้นิดหน่อยอันนี้เป็นโปรแกรมเปิด PDF แก้ไข PDF ได้ด้วยตอนนี้เป็นโปรแกรมเปิดพวกไฟล์เสียงอันนี้เป็นโปรแกรมรีโมทเอาไว้เผื่อเครื่องมีปัญหาอะไรให้ช่างเข้าไปดูเข้ารีโมทดูให้อันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อเสียงอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นโปรแกรมสตรีมหน้าจอสตรีมอะไรพวกนี้พี่อันนี้เป็นโปรแกรมดูวิดีโออันนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเอาไว้ปิดอัปเดตในวินโดว์ถ้าพี่ลำพานอันนี้เป็นโปรแกรมวาดรูปอันนี้เป็นโปรแกรมแต่งภาพอันนี้เป็นโปรแกรมแต่งรูปอันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่ออันนี้ก็เป็น Excel อันนี้โปรแกรมแปลงไฟล์ตัวนี้เป็นโปรแกรมจำลองมือถืออันนี้ก็ไลน์อันนี้ก็ Word PowerPoint อันนี้ก็เป็นโปรแกรมแต่งภาพแบบง่ายอันนี้ก็ Zoom มือถือในเครื่องเราเวลาถ้าพี่อยากจะโหลดแอปอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องไปล็อกอิน Gmail ก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เนี่ยสมมติพี่จะเข้าไปเนี่ยแล้วพี่จะโหลดสมมติมันมีแอปอะไรที่พี่ใช้มือถือที่พี่ไปใช้ติดต่อวิดีโอในมือถือของพี่อะแอปตัดต่อวิดีโอมือถือเขาเรียกว่าช็อตคัทอะไรสักอย่างนึงอะเหมือนอันเนี้ยมัน YouTube Facebook TikTok ไม่พี่มันเป็นในคอมมันไม่มีโปรแกรมเหมือนในมือถือที่มันจะเป็นเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งอย่างเงี้ย Facebook อย่างเงี้ยก็คือพอเข้ามามันคือเข้าผ่านโคมไม่ได้เลยใช่ป่ะถ้าเป็น TikTok อย่างเงี้ยพี่ก็ TikTok โหลดมันก็โหลดเอามันเวลาคือเราเข้าผ่านเว็บไซต์อยู่แล้วพี่อย่างเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าพี่อยากจะแบบเข้าง่ายๆไว้อยู่ที่หน้าจอก็แค่แบบกดอย่างเงี้ยกด3จุดแล้วก็ create a path มันก็จะ